นิทานเรื่องนี่หายไปไหนในตัวเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทุกคนต่างเต็มไปด้วยหนี้สินต้องอาศัยเครดิตความไว้ใจเพื่อความอยู่รอดวันหนึ่งมีนักเดินทางผู้ร่ำรวยจากต่างถิ่นคนหนึ่งได้เดินผ่านเข้ามาเขาได้เดินเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งพร้อมกับควักเงินจำนวน 1,000 หยวนออกมาวางไว้บนเคาน์เตอร์แล้วก็กล่าวว่าเขาต้องการจะขอดูห้องพักสักหน่อยเพื่อที่จะเลือกห้องพักที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับเขามากที่สุด1ห้องในค่ำคืนนี้ซึ่งถ้าโรงแรมแห่งนี้เข้าทีเขาก็จะยอมจ่ายเงินจำนวนนี้ให้เป็นค่าเข้าพักสำหรับ1คืนว่าแล้วพนักงานก็ได้พานักเดินทางผู้ร่ำรวยขึ้นไปดูห้องพักในทันทีระหว่างที่นักเดินทางผู้ร่ำรวยกำลังขึ้นไปดูห้องพักอยู่นั้นเจ้าของโรงแรมก็รีบคว้าเงินจำนวน 1,000 หยวนแล้วก็รีบวิ่งอย่างรวดเร็วไปที่ร้านขายหมูที่ตั้งอยู่ข้างๆโรงแรมเพื่อจ่ายเงินค่าเนื้อหมูที่เขาค้างไว้เจ้าของร้านขายเนื้อหมูเมื่อได้เงิน 1,000 หยวนแล้วก็ได้รีบวิ่งข้ามถนนไปที่ฟาร์มหมูเพื่อจ่ายค่าหมูที่เขาซื้อมาเจ้าของฟาร์มหมูเมื่อได้เงิน 1,000 หยวนแล้วก็รีบวิ่งออกจากฟาร์มไปที่ร้านขายอาหารสัตว์และได้จ่ายหนี้ที่เขาค้างไว้เจ้าของร้านอาหารสัตว์เมื่อได้เงิน 1,000 หยวนก็รีบนำเงิน 1,000 หยวนไปจ่ายค่าบริการตัดผมที่เขาค้างไว้เมื่อร้านตัดผมได้เงิน 1,000 หยวนก็ได้รีบปิดร้านและรีบวิ่งตรงไปที่โรงแรมเพื่อจ่ายค่าห้องที่ค้างไว้เจ้าของโรงแรมเมื่อได้เงินจากเจ้าของร้านตัดผมก็รีบนำเงินมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์เหมือนเดิมเพื่อไม่ให้นักเดินทางผู้ร่ำรวยที่ดูห้องอยู่นั้นเกิดความสงสัยเมื่อนักเดินทางผู้ร่ำรวยดูห้องพักเสร็จแล้วก็เดินกลับลงมาที่ชั้นล่างของโรงแรมพร้อมกับใบหน้าที่ไม่ค่อยจะประทับใจก่อนที่จะหยิบเงิน 1,000 หยวนที่เคาน์เตอร์คืนกลับมาพร้อมกับพูดออกไปว่าไม่มีห้องไหนที่ทำให้เขาประทับใจได้สักห้องเดียวจากนั้นเขาก็เก็บเงินใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็เดินทางจากไปนิทานเรื่องนี้ถูกเล่าต่อๆกันมาในวิชาเศรษฐศาสตร์ในวันนั้นไม่มีใครได้ประกอบการอะไรไม่มีใครได้เสียอะไรเลยแต่ทุกคนที่เป็นหนี้ก็ต่างเคลียร์หนี้ของตัวเองที่ค้างคาไปจนหมดทุกคนก็ต่างรู้สึกมีความสุขกันทั่วหน้าเงินถูกส่งต่อเป็นวงจรโดยที่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครเสียผลประโยชน์เลยสักคนเดียวและไม่มีใครต้องเสียเงินเลยสักคนเดียวเช่นกันแต่การที่เงินถูกหมุนไปนั้นมันทำให้ทุกคนปลดหนี้ได้กันจนหมดและถ้าอย่างนั้นแล้วตกลงหนี้หายไปไหนกัน